ถ้าเราลองเปรียบเทียบเรื่องความดันโลหิตสูงกับระบบต่างๆของร่างกายนะฮะตัวความดันก็เปรียบเสมือนความดันที่อยู่ในกระแสน้ำนะครับก็เรียกว่าความดันน้ำละกันแต่ส่วนหัวใจเองทำหน้าที่รับเลือดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ปั๊มเลือดออกมาตามอวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าปั๊มน้ำออกมาจากเขื่อนซึ่งก็คือหัวใจเนี่ยผลักความดันไปที่สมองไปที่ไตไปที่แขนขาอันนั้นก็เหมือนท่อประปาละเมื่อความดันของน้ำหรือความดันของเลือดสูงทำให้หัวใจทำงานหนักหัวใจก็จะขยายขนาดหนักขึ้นสุดท้ายก็เหนื่อยแล้วก็ต่อมาก็มีหัวใจคลากหรือหัวใจโตหรือน้ำท่วมปอดตามมาได้ถ้าความดันสูงมากๆดันนานๆความดันน้ำของเลือดนานๆเข้าเนี่ยหลอดเลือดที่เลี้ยงสมองหัวใจแล้วก็ไตเองก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ครับระดับความดันนี้เราก็จะแยกเป็นระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะครับขั้นที่1ก็คือ140ขั้นที่2 160ขั้นที่3ก็180ถ้าเราเจอตัวเลขที่สูงมากทันทีเนี่ยเช่น180อันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดส่งผลทันทีไม่ต้องร่วมกับมีอาการคุณหมอก็ควรจะเริ่มให้ยาได้ละแสดงว่าเราก็ควรจะรีบไปพบท่านนะครับแต่ถ้าตัวเลขต่ำลงมาหน่อยเช่น160หรือ140เนี่ยมีระยะเวลาในการรอแต่บางทีก็ต้องบอกว่าสูงแบบเกินจะทนจะเป็นยังไงนะสูงแบบเกินจะทนคือสูงจากเดิม20มิลลิเมตรประกอบกับมีอาการของอวัยวะต่างๆเช่นปวดมึนศีรษะปวดศีรษะขึ้นมาทันทีรวมทั้งอาเจียนผู้นี้อาจจะมีเลือดออกในสมองหรือเปล่าจากความดันโลหิตสูงหรือมีการเจ็บจุกหน้าอกร่วมด้วยหายใจไม่ออกพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำท่วมปอดซึ่งแบบนี้เบาหน่อยแต่ก็ต้องเข้าไปรีบตรวจอีกแบบนึงคือเจ็บกลางหน้าอกทะลุไปกลางหลังแบบนี้หลอดเลือดเอโอต้าหลอดเลือดที่บริเวณหลังของเรามีการปริแตกออกร่วมกับความดันโลหิตสูงแบบนี้เร่งด่วนเลยครับต้องรีบไปโรงพยาบาลระบบอื่นๆอาจจะรอเวลาได้บ้างครับเช่นปัสสาวะถ้ารู้สึกสะดุดผิดปกติปัสสาวะมีสีผิดปกติหรือว่ามีเลือดพวกนี้เช่นกันอาจจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงถ้าเจอยังไงก็อย่านิ่งนอนใจก็จะหาเวลาเร่งด่วนพอสมควรที่จะเข้าไปพบแพทย์ครับก็คือถ้าความดันเลือดสูงมากบีบไปที่สมองมันก็มึนตื้อศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนตามัวเป็นต้นถ้ามาทางหัวใจทางปอดก็หายใจอึดอัดแน่นหน้าอกบางคนถ้าเป็นนานก็จะเป็นลักษณะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดนะครับถ้าเป็นสุดท้ายเรื่องไตก็อาจจะทำให้มีปัสสาวะสีผิดปกติหรือตามต่อมาก็เป็นไตเสื่อมระยะยาวนะครับสุดท้ายอาจจะทำให้มีหลอดเลือดใหญ่ซึ่งเราเรียกว่าหลอดเลือดเอโอต้าเกิดปัญหาโป่งพองมาได้ครับความน่ากลัวคือไม่มีอาการเขาเรียกว่า silent killer เพราะว่าอันที่1 45% ของคนที่เราระบุตัวเลยว่าท่านเป็นความดันโลหิตสูงนะครับท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยเพราะมันไม่มีอาการอันที่2ครับมันไม่ใช่มีแค่เรื่องความเสี่ยงระยะยาวเช่นเป็นน้ำท่วมปอดเป็นไตวายมันยังมีความน่ากลัวอีกแบบคืออยู่ๆเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเลือดออกในสมองท่านพิกลพิการหรือเสียชีวิตเลยหรือมีหลอดเลือดตรงกลางของร่างกายที่เรียกว่าเอโอต้าเกิดปริแตกออกเสียชีวิตสูงอันตรายกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบซะอีกครับเสียชีวิตเนี่ยชั่วโมงละ 50% เมื่อเกิดอาการปริแตกออกของหลอดเลือดเอโอต้าแล้วขึ้นอยู่กับอันที่1คือระดับความสูงของความดันเช่น140 160 180โดยประมาณนะครับอันที่2ก็คือดูภาคีของโรคความดันโลหิตสูงหรือเรื่องโรคหัวใจอันได้แก่ตัวโรคหัวใจเองไขมันในเลือดสูงเบาหวานสูบบุหรี่ถ้ายิ่งมีภาคีของความดันโลหิตสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงมากอันที่3ก็คือการที่เราควรไปตรวจสุขภาพบ้างครับแน่นอนคนที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องตรวจสุขภาพคำว่าตรวจสุขภาพคือดูสุขภาพของหัวใจสมองหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็คือคอเลสเตอรอลหรือว่าในเรื่องการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดเพื่อดูว่าปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ำตาลเป็นยังไงแล้วก็ตรวจปัสสาวะดังที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าตัวปัสสาวะก็เป็นตัวบอกว่ามันมีโปรตีนหลุดมาในปัสสาวะมีเม็ดเลือดหลุดมาในปัสสาวะเพราะตรวจไตมันเสื่อมมากหรือยังครับ